คุณผู้ชมครับเรายังอยู่ในปีมหามงคลรวมไปถึงในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับเรามีสารคดีครับมาฝากคุณผู้ชมเพื่อเริ่มเฉลิมพระเกียรติกันด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระผู้ทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่22กรกฎาคม2545ณตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีและได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันการดำเนินกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นลักษณะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งด้านพืชสัตว์ประมงดินและน้ำเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกโดยเคลื่อนที่ไปหาเกษตรกรในทุกแห่งทั่วประเทศทำให้เกษตรกรได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วนเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์โรคสัตว์น้ำรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับน้ำเป็นอย่างมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเมื่อวันที่3เมษายน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองฝ้ายอำเภอเหลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะภัยแล้งให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่ออุปโภคบริโภคได้ตลอดปีและอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริคือโคกหนองนาพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือความพอเพียงในการดำรงชีวิตแก่ข้าราชบริพารและหน่วยงานในพระองค์ได้น้อมนำไปปฏิบัติในการพัฒนาที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อความยั่งยืนของชีวิตในอนาคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งคั่งตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถที่พระราชทานไว้ว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามระดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป